สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาเรียนภาษาไทยโดยการใช้ภาษาไทยทั้งหมดและก็จะพูดด้วยความเร็วที่ปกตินะคะไม่ได้พูดเร็วถ้าเห็นวิดีโอครูสอนภาษาไทยใน YouTube คนไหนที่พูดแบบนี้แปลว่าเขาพูดช้าลงนะคะปกติแล้วเขาไม่ได้พูดอย่างนี้เขาพูดช้าลงเพื่อให้ทุกคนเข้าใจค่ะแต่ถ้าทุกคนชินกับการที่ใครสักคนหนึ่งสอนภาษาไทยแล้วจะต้องพูดช้าแปลว่าเวลาที่เราไปคุยกับเจ้าของภาษาจริงๆหรือว่าได้ยินอะไรดูหนังฟังเพลงเราจะไม่เข้าใจนะคะทุกคนอันนี้เป็นความเร็วที่ปกติที่เราพูดถ้าเป็นแบบ native english speaker ก็คงจะเคยมีคนบอกว่าฝรั่งพูดเร็วซึ่งคุณก็จะเถียงว่ามันไม่จริงอารมณ์เดียวกันค่ะนี้เราก็จะมาเรียนคำศัพท์เพิ่มเติมนะคะซึ่งคำเหล่านี้จะมีความหมายเหมือนกันหรือว่าใกล้เคียงกับคำที่เคยเรียนมาแล้วตั้งแต่เริ่มเรียนภาษาไทยแรกๆเพราะฉะนั้นวิดีโอนี้ก็จะเหมาะกับคนที่พูดภาษาไทยได้แล้วในระดับหนึ่งอาจจะไม่ต้องเก่งมากก็ได้แต่ว่ามันก็จะมีความแตกต่างกันอยู่นิดนึงว่าใช้กับอะไรหรือว่าใช้ตอนไหน For those who are lower level than this, if you accidentally click on it for no reason, maybe wondering what is going on here, if you see it as challenging, I would appreciate and encourage you to watch till the end. But if you just click on it and be likeWhat the hell is going on here? What are you doing? Then don't watch it, alright? เริ่มคำแรกเลยนะคะ to touch มันก็จะมีคำว่าสะกิดสะกิดก็แบบสะกิดไหลอย่างเงี้ยหรือจิ้มคำว่าจิ้มก็คือแค่เอานิ้วไปแตะคำว่าแตะก็อีกคำหนึ่งแตะถ้าเป็นภาษาอังกฤษมันก็จะแปลว่า to touch แต่ถ้าคำว่าจิ้มก็คือเอานิ้วอ่ะกดลงไปครั้งเดียวหรือ2ครั้งก็ได้อันนี้เรียกว่าจิ้มจิ้มแขนสะกิดแขนก็คือแตะแล้วก็แบบเนี้ยเรียกว่าสะกิดมีคำว่าหยิกด้วยหยิกจะใช้แบบเนี้ยหยิกหยิกหยิกตัวเองหยิกตัวเองให้ดูอันนั้นคือคำว่าหยิกใช้ได้แค่กับคนนะคะแล้วก็มีคำว่าเฉียดเฉียดไปนิดเดียวไหลฉันเฉียดกับเขาก็คือไหลฉันสัมผัสกับเขานิดนึงมันก็จะเป็นคำเดียวกับคำว่าเกือบที่เราเรียนมาเมื่อกี้แล้วก็จะมีคำว่าเฉียวก็ใช้ได้แทนกันก็คือไหลฉันเฉียวเขานิดเดียวไหลฉันเฉียดเขานิดเดียวก็คือไหลฉันสัมผัสกับไหลของคนนั้นแค่แป๊บเดียวใช้เงินเก่งใช้เงินเก่งใช้เงินเยอะมันก็จะมีคำว่าใช้เงินเปลืองแต่คำว่าใช้เงินเก่งกับใช้เงินเปลืองมันจะต่างกันตรงที่ว่าคำว่าใช้เงินเก่งหมายความว่ามันจะให้ความรู้สึกว่าเรามีเงินเยอะนะแล้วเราก็แบบใช้เก่งแต่คำว่าใช้เปลืองคือใช้เกินจำนวนที่เรามีหรือว่าใช้เยอะเกินกว่าที่เราจะหาได้คำต่อไปคือคำว่าฟุ่มเฟือยฟุ่มเฟือยใช้เยอะเกินตัวหรือว่าใช้สุรุ่ยสุร่ายใช้เงินสุรุ่ยสุร่ายหมายความว่าใช้เงินไปกับสิ่งของที่ไม่จำเป็นมันไม่ได้บ่งบอกว่าคนนั้นรวยหรือไม่รวยแต่ว่าเขาแค่ใช้เงินไม่เป็นไม่ฉลาดใช้เงินใช้เงินแบบจ่ายหรือว่าซื้อสิ่งของที่ไม่จำเป็นคำต่อไปเป็นคำที่ถือว่าซับซ้อนนะคำว่า carry ถือมีคำว่าถือก็ถือใช้กับอะไรก็ได้ถือกระเป๋าถือของคำว่าพกจะใช้ในกรณีที่เราเอาอะไรติดตัวเราด้วยหรือว่าติดรถไปด้วยโดยที่ไม่ใช่สิ่งที่คนปกติจะมีสิ่งนั้นในตัวหรือว่าในรถหรือว่าเป็นอะไรที่เล็กๆฉันไม่พกเงินสดก็คือฉันไม่ได้เอาเงินสดมาด้วยวันนี้เหมือนฝนจะตกเลยพกร่มมาด้วยหมายความว่าทุกวันฉันไม่มีร่มเพราะว่าฝนมันไม่ตกแต่ว่าฉันเอาร่มมาด้วยวันนี้เพราะว่าดูแล้วเหมือนว่าฝนมันจะตกอันนั้นคือคำว่าพกแบกแบกจะต้องเป็นอะไรที่หนักๆแล้วเราเอาไว้บนบ่าของเราแบกกระสอบข้าวอันนั้นจะใช้คำว่าแบกแล้วก็จะมีคำว่าหามหามก็ใช้ด้วยกันได้เหมือนกับแบกหามอะไรมาหอบหอบจะใช้ถืออะไรสักอย่างด้วยความที่มันหนักหรือว่ามันเยอะแล้วเราก็จะเอาไว้กับตัวเราอันนั้นคือหอบหอบอะไรมาเยอะแยะคือ
ถืออะไรมาเยอะแยะนั่นแหละแล้วก็จะมีคำว่าอุ้มแต่คำว่าอุ้มทุกคนน่าจะรู้แบบอุ้มเด็กอุ้มลูกก็คือเราจะเอาไว้ตัวประมาณนี้ก็คืออุ้มจะใช้กับอะไรที่แบบต้องอุ้มเหมือนกับแตงโมคือลูกมันใหญ่ใช่ไหมก็จะอุ้มเอาอันนั้นเรียกว่าอุ้มแล้วก็จะมีคำว่าหยิบหยิบจะต้องเป็นอะไรที่เล็กๆแล้วก็สามารถหยิบได้หยิบมือถือให้หน่อยหยิบกุญแจให้หน่อยใช้คำว่าหยิบแล้วก็มีคำว่ายกจะต้องเป็นอะไรที่หนักช่วยยกเก้าอี้มาวางตรงนี้ให้หน่อยก็คือยกเก้าอี้เราจะไม่ใช้คำว่าถือเก้าอี้หรือว่าหิ้วเก้าอี้ให้หน่อยอีกคำหนึ่งก็คือคำว่าหิ้วจะต้องเป็นอะไรที่แบบถือแบบนี้แล้วเราก็แบบอยู่ข้างๆตัวเราอันนั้นเราจะเรียกว่าหิ้วหิ้วอะไรมาหิ้วถุงอะไรมาซึ่งมันก็จะใช้กับถุงซะส่วนใหญ่สะพายจะต้องเอาใส่ไหลแบบนี้แล้วก็ถืออันนั้นเรียกว่าสะพายทุกคนคงจะเคยได้ยินคำว่ากระเป๋าสะพายก็คือ cross body bag กระเป๋าสะพายข้างแต่คือถ้ากระเป๋าสะพายมันก็จะสะพายใส่หลังอันนั้นก็เรียกว่ากระเป๋าสะพายขนที่เหมือนกับขนบนตัวจะต้องเป็นอะไรที่เยอะถึงจะเรียกว่าขนฉันจะย้ายคอนโดมาช่วยขนของหน่อยก็คือมาช่วยฉันขนทุกสิ่งทุกอย่างในห้องของฉันไปอีกที่นึงอันนั้นเราจะใช้คำว่าขนอีกคำหนึ่งก็คือคำว่าคว้าถ้าจะแปลตรงตัวภาษาอังกฤษก็คือ grab หมายความว่าถือหรือว่าจับอะไรด้วยความรวดเร็วเขาคว้าหมวกกันน็อกแล้วออกไปด้วยความเร่งรีบก็คือรีบจับแล้วก็แบบวิ่งไปเลยอันนั้นคือคว้าอีกคำหนึ่งก็คือคำว่ากำมันจะต้องเป็นอะไรที่เราสามารถจับด้วยมือของเราจะใช้กับผักแบบ1กำมือถ้าใครเคยดูแบบคลิปทำอาหารก็จะน่าจะได้ยินคำนี้กำก็คือแบบคืออะไรสักอย่างที่มันพอดีกับมือของเราอันนั้นเรียกกำค่ะไม่งงนะคนอธิบายก็กลัวคนฟังจะงงคือเวลาทำวิดีโอแบบนี้มันเป็นอะไรที่ยากมากเลยนะทุกคนเพราะว่าเราก็พูดกับหน้ากล้องแบบนี้เราไม่รู้เลยว่าใครดูอยู่แล้วคนที่ดูอยู่เขามีความรู้ความสามารถที่จะเข้าใจภาษาขนาดไหนแต่ว่าถ้าเราแบบเรียนตัวต่อตัวคือเรารู้คือเรียนด้วยกันมา 4-5 ครั้งเราจะรู้เลยว่าคนนี้เราจะต้องอธิบายแบบนี้เขาถึงจะเข้าใจหรือว่าอีกคนนึงที่ภาษาไทยเขาอาจจะยังฟังไม่ได้ 100% เราก็จะต้องกลับมาพูดเป็นภาษาอังกฤษมันก็จะง่ายกว่ากันนะทุกคนคือถ้าใครไม่เข้าใจอะไรตรงไหนถามได้เลยนะคะข้างล่างเดี๋ยวจะอธิบายให้คำว่าชมที่แปลว่า compliment มันก็จะมีคำว่ายอแต่คำว่ายอมันจะแบบชมเกินจริงชมเกินความเป็นจริงที่มันเป็นอยู่เราจะเรียกว่ายอแล้วก็จะมีคำว่าอวยแต่ว่าอวยจะเป็นแบบภาษาพูดมากกว่าเขาชอบอวยลูกตัวเองหมายความว่าเขาชอบชมลูกตัวเองว่าเก่งอย่างนู้นอย่างนี้ซึ่งลูกเขาอาจจะเก่งจริงก็ได้แต่ว่าคือลูกอาจจะเก่งระดับนี้แต่แม่จะแบบอวยระดับนี้อันนั้นคือคำว่าอวยแล้วก็คำว่ายอแล้วก็มีคำว่าสรรเสริญเยินยอคำว่ายอที่พูดเมื่อกี้มันก็มาจากคำว่าสรรเสริญเยินยอคำนี้แหละแต่ว่าคำนี้เวลาที่เราใช้เราจะใช้แค่คำว่าสรรเสริญแต่บางทีก็จะพูดว่าสรรเสริญฉันไม่ได้สรรเสริญเขาขนาดนั้นก็คือฉันไม่ได้ชมว่าเขาจะดีเลิศเลอเพอร์เฟคขนาดนั้นแล้วก็จะมีคำว่าบูชาก็จะเป็นแบบ worship ใครสักคนหนึ่งต้องเป็นคนที่แบบแก่กว่าเรามากกว่าหรือว่าคนที่เรานับถือว่าเขาดีหรือว่าเก่งด้านใดด้านหนึ่งนั่นคือคำว่าบูชาแล้วก็อีกคำหนึ่งคือคำว่าเทิดทูนบางครั้งก็ใช้ด้วยกันได้เทิดทูนบูชาหรือว่าบูชาเทิดทูนก็ได้ทั้งสองคำใช้กับคนที่อายุเยอะกว่าเรามากๆที่เรานับถือว่าเป็นครูเป็นอาจารย์เขาเก่งด้านใดด้านหนึ่งแต่พอเราพูดคำว่าบูชาเทิดทูนหรือว่าสรรเสริญเยินยอมันจะเป็นได้ทั้งสองความหมายคือเรารู้สึกจริงๆว่าเขาเก่งแบบนั้นจริงๆแล้วมันก็จะฟังดูประชดได้ด้วยถ้าใช้ในทางที่ไม่ถูกให้กำลังใจมันมีมากกว่าคำว่าให้กำลังใจผมจะเป็นกำลังใจให้คุณมันก็จะมีคำว่าส่งเสริมครอบครัวเขาส่งเสริมทุกเรื่องหรือคำว่าสนับสนุนครอบครัวเขาสนับสนุนทุกเรื่องความหมายเดียวกันแล้วก็จะมีคำว่าผลักดันพ่อผลักดันให้ลูก
เป็นตำรวจก็คือพ่อทำทุกวิถีทางสนับสนุนลูกเพื่อให้ลูกจะได้เป็นตำรวจถ้าเคยได้ยินคำว่าเจดันมันก็มีมาจากคำว่าผลักดันนี่แหละเจดันก็คือคนที่ปั้นหมายความว่าช่วยอบรมช่วยส่งไปเรียนเพื่อที่คนนึงจะได้เป็นอาชีพหรือว่าทำงานในสิ่งที่เขาใฝ่ฝันคำสุดท้ายคือคำว่าตายมันจะมีคำว่าเสียพ่อเขาเสียคือพ่อเขาตายแต่ว่ามันจะสุภาพกว่าคำว่าเสียแล้วก็จะมีคำว่าดับจะใช้ในภาษาข่าวมากกว่าถ้าคือ advanced แล้วคิดว่าทุกคนน่าจะอ่านได้ข่าวโควิดดับวันนี้ดับ10รายก็คือวันนี้ตาย10คนแล้วก็มีมรณภาพใช้กับพระแต่ว่าจะพูดแค่มรณะซะส่วนใหญ่อีกคำหนึ่งก็คือคำว่าล่วงลับเขาล่วงลับไปแล้วหลายปีก็คือเขาตายไปแล้วหลายปีมีหลับสบายอันนี้เป็นภาษาพูดเจ้านายหลับสบายแล้วก็คือเจ้านายตายแล้วหรือจะใช้คำว่าไปดีไปดีแปลว่าตายนะคะเขาไปดีแล้วหมายความว่าเขาตายแล้วแล้วก็มีคำว่ากลับบ้านเก่าแปลว่าตายทำไมยังไม่มาอีกหรือว่ากลับบ้านเก่าไปแล้วทำไมยังไม่มาอีกก็คือทำไมยังไม่เจออีกหรือว่าเขาตายไปแล้วอันนี้ก็จะออกแนวประชดโอเคค่ะสำหรับวันนี้คลิปนี้ก็จะยาวไปหน่อยหวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะถ้าอยากให้ทำคลิปแบบนี้อีกเยอะๆก็บอกกันด้วยนะคะข้างล่างขอบคุณที่รับชมค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ